เรื่องนี้เขาไปร้องทางจ่าคิงนะฮะบอกว่าโดนปลัดเนี่ยคุณผู้ชมครับยิงรถจนกระทั่งรถเขาพังไล่เรียงก่อนวันนี้ทางด้านของจ่าคิงแตงทีมสะพานใหม่นะครับคุณผู้ชมฮะพาผู้เสียหายก็คือคุณพมรคุณพมรแกเป็นช่างรับเหมาเนี่ยนะครับแล้วประเด็นก็คือคุณพมรเองเนี่ยมาร้องเรียนเนื่องจากว่าตอนที่ไปร้องเรียนคือเข้าใจว่าไปร้องกองปราบที่สอบสวนกลางเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกช่วยหน่อยคดีเขาเนี่ยโดนปลัดยิงรถแล้วคดีมันไม่คืบตัดภาพไปที่คุณพมรหน่อยสิฮะแล้วจริงๆมันมีภาพรถของคุณพมรด้วยซึ่งรถของคุณพมรเองเนี่ยวันที่มันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นเนี่ยนะฮะขอเปิดภาพรถก็ขึ้นมาหน่อยฮะแกบอกว่าแกโดนยิงถล่มรถเนี่ยประมาณสัก10นัดแล้วคุณผู้ชมฮะค่ะล้อกับยางเนี่ยแตกกระจุยนะฮะโดยถามว่าวันนั้นพมรที่อ้างว่าโดนปลัดยิงรถเนี่ยมันเกิดอันนี้ฮะอันนี้คือซากรถของเขาเนี่ยนะฮะที่โดนยิงพุนเลยโดยพมรเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเดินทางไปเที่ยวหมอลำไปดูหมอลำในหมู่บ้านแล้วปรากฏว่ากลุ่มปลัดดังกล่าวเนี่ยกับพวกเมาเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็เลยเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทผมเองเนี่ยโดนเอาขวดตีหัวจนแตกแล้วก็ไปแจ้งความที่โรงพักทางคนที่ตีหัวผมเนี่ยก็มาขอเคลียร์กับผมโดยให้แม่เนี่ยเห็นบอกว่าไปคุยกันที่บ้านไปเคลียร์กันที่บ้านในระหว่างที่อันนี้หมอลำหลังจากตีกันเสร็จเรียบร้อยปั๊บตัวเองก็จะเคลียร์กับคนเอาขวดมาตีจังหวะนั้นเองเนี่ยอยู่ๆปลัดมาหาเลยใช่ไหมใช่ค่ะเห็นบอกว่าปลัดเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาและหลังจากนั้นพอปลัดมาถึงบ้านเอาปืนจ่อหัวแล้วก็ถามว่ายังไม่จบอีกเหรอเจ้าตัวก็งงบอกเอ๊ะปลัดผมเนี่ยโดนตีมาเนี่ยนะฮะตอนที่ปลัดเอาปืนจ่อหัวเนี่ยตัวเองได้ปัดปืนปลัดออกทำให้ปืนเนี่ยมันลั่นขึ้นฟ้าหลังจากนั้นผมก็ได้รีบขยับรถแล้วก็เห็นบอกว่าทำไมนะครับเมแล้วก็ปลัดยิงที่รถเลยคือใช่ขยับรถเพราะว่าแม่เนี่ยยังอยู่ในรถเขาก็ห่วงแม่ใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้แม่ตกใจแต่ปรากฏว่าปลัดเนี่ยก็ปืนยิงไปที่รถ1นัดแล้วกระหน่ำยิงไปที่ล้อประมาณ10นัดทำให้รถเสียหลักไปถอยไปชนกับรถบรรทุกโชคดีไม่มีใครบาดเจ็บแต่รถก็พังอย่างที่เห็นก็คือยางแตกไป2เส้นแล้วก็เป็นรอยกระสุนพอปลัดเขายิงเสร็จทางด้านผู้เสียหายเขาบอกปลัดก็กลับไปกินเหล้าต่อผู้เสียหายเขาก็เลยพาแม่ไปแจ้งความค่ะแล้วจริงๆเนี่ยเขาเจรจาค่าเสียหายกันแต่ปลัดบอกว่ามีจ่ายแค่ 5,000 ใช่ไหมค่ะแต่เขาพังไป 70,000 ฟังเสียงเจ้าตัวเปิดใจหน่อยนะฮะทำเสร็จปุ๊บเราได้รับบัตรไปคุยกันจะพาไปคุยเรียกค่าจะตกลงค่าสินไหมนี่แหละเพราะเขาติดต่อมาหาผมว่าจะมาไกลเกลี่ยผมอันนี้ผมก็เลยว่าก็คือเป็นเพื่อนกันอ่ะพี่ทีนี้เราโดนขนาดนี้เราก็โกรธก็เครียดเพื่อนก็เลยไม่อยากคุยก็เลยว่าถ้าจะคุยไปคุยกับแม่ดีกว่าถ้าจะคุยกับผมคือผมไม่คุยคือตัดเพื่อนแล้วไม่เอาคือเป็นเพื่อนกันด้วยที่ตีก็เลยไปวันนั้นก็ประหลัดก็เอาปืนมาจี้หัวก็ปัดเขาได้พูดอะไรก่อนครับพูดเขาบอกว่ามึงไม่จบอ่ะไอ้แม็กมึงไม่จบใช่ไหมก็ผมก็ปัดปืนแล้วก็ปืนก็ลั่นก็พาแม่ก็ตกใจขยับรถไปเขาก็เดินยิงรถเดินยิงนะครับยิงยางรถเราใช่ยิงยางแล้วก็มันคุณผู้ชมครับเนี่ยแหละฮะพอวันนี้มันเกิดเรื่องนี้ล่าสุดเนี่ยเราโทรศัพท์ไปหาปลัดนะครับคุณผู้ชมฮะปลัดเองเนี่ยก็บอกว่าวันนี้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ยังไม่สะดวกคุยกับสื่อเดี๋ยวจะทำหนังสือรายงานผู้บังคับบัญชาก็คือในอำเภอส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปลัดบอกผมจำไม่ได้นะฮะเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่ผมจะมาชี้แจงมีเสียงทางโทรศัพท์ของปลัดด้วยใช่ไหมไหนลองเปิดเสียงทางโทรศัพท์ของปลัดเดชาหน่อยนะฮะซึ่งแน่นอนปลัดบอกจำไม่ได้ว่าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะต้องฟังปลัดชี้แจงบ้างอยู่นอกพื้นที่ครับผมทำรายงานผู้บังคับบัญชาอยู่ครับยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ครับอ๋อพอดีผมอยากให้พี่ชี้แจงในมุมพี่ครับยังขอผมรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนนะครับอ๋อแล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงพี่บอกนิดนึงได้ไหมครับอ๋อยังผมกำลังคิดอยู่ครับมันเป็นยังไงอ๋อแล้ววันนั้นอยู่ไหนพี่อยู่ตามที่เขากล่าวหาไหมฮะเดี๋ยวข้อที่จริงเดี๋ยวผมชี้แจงคุณผู้ชมปลัดจำไม่ได้เลยเหรอค่ะหรือปลัดไม่ได้ยิงเพราะถ้ายิง12นัดเราต้องจำได้นะตั้ง12นัดใช่ไหมแล้วเขาเอาหลักฐานมาหมดเลยวันที่เกิดเรื่องล่าสุดนะฮะเราไปในพื้นที่เลยใช่ไหมค่ะเราไปเจอผู้ใหญ่บ้านเชียงดาก็คือคุณนงรัก
เล่าให้ฟังบอกว่าคือตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยอย่างที่น้องคนเจ็บพมรบอกว่าโดนตีหัวแตกแล้วจะเรียกคู่กรณีมาคุยแล้วผลัดตามมาเนี่ยนะฮะแล้วปืนจ่อผู้ใหญ่เห็นอะไรหรือเปล่าคือผู้ใหญ่เองบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้รับแจ้งจากชาวบ้านในตอนเย็นว่ามีการทะเลาะกันแล้วมีเสียงปืนดังขึ้นผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแต่ขับรถไปดูที่เกิดเหตุนะคะตอนนั้นก็ไม่เจอใครละมีแต่รถของผู้เสียหายที่จอดอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนยืนยันด้วยว่าปลัดเดชาเป็นคนยิงจนกระทั่งแป๊บนึงมันมีติ่งตรงนี้ตรงที่ผู้ใหญ่บอกที่ไม่มีใครกล้ายืนยันเพราะพยานเองไม่มีใครกล้าเป็นพยานนี่ฮะแต่ผู้ใหญ่ในฐานะคนกลางผู้ใหญ่บอกไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแน่นอนเพราะตอนที่รู้ว่าผู้เสียหายเนี่ยนะฮะถูกยิงใช่ไหมผู้ใหญ่ก็เลยบอกให้รีบไปแจ้งความเราก็ถามแล้วกรณีปลัดเดชาเนี่ยรู้จักกันไหมผู้ใหญ่ก็บอกว่ารู้จักกันเพราะมีเวลาเพราะเวลางานในหมู่บ้านเกิดอะไรขึ้นผู้ปลัดเนี่ยก็จะมาช่วยเหลืออย่างตลอดเนี่ยนะฮะส่วนตัวเท่าที่สัมผัสปลัดเดชายืนยันว่าปลัดเดชาไม่ใช่คนที่อารมณ์ร้อนไม่ใช่คนเกเรปลัดไม่ใช่เคยกลางใส่ชาวบ้านแต่ที่เสียงปืนได้ยินป่ะคือเขาก็ไม่เชื่อว่าปลัดจะเป็นคนยิงในผู้เสียหายนะคะคือความเป็นไปได้มากที่สุดเสียงปืนเนี่ยถ้าเป็นปลัดคนเป็นคนยิงจริงๆน่าจะยิงขู่ขึ้นฟ้าเพื่อระงับเหตุมากกว่าหรือเปล่ามันมีประเด็นก็คือว่าเมื่อกี้แม็กนะฮะหรือว่าพมรเนี่ยเขาบอกว่าระหว่างที่เขาขึ้นรถเนี่ยเขาไปเฉี่ยวกับรถลูกน้องปลัดแล้วก็เลยชนผู้ใหญ่แกก็มองอีกมุมนึงว่าเป็นไปได้ไหมว่าพมรเนี่ยขับรถไปเฉี่ยวกับลูกน้องปลัดโดยไม่จอดรถไงเลยเป็นเหตุให้ปลัดต้องยิงสกัดหรือไม่ปลัดไม่ได้กะเอาตายคือจะสกัดว่าทำไมไม่หยุดแต่อย่าลืมนะเมื่อกี้พมรบอกปืนน่ะจ่อหัวผมด้วยนะแต่ปลัดท่านก็บอกจำไม่ได้แล้วผู้ใหญ่เองก็บอกเป็นไปได้ไหมกะจะยิงสกัดไหนฟังเสียงผู้ใหญ่หน่อยฮะชาวบ้านมาบอกว่าได้ยินเสียงปืนทะเลาะกันประมาณนั้นโดยสันนิษฐานพอเราออกไปแล้วเห็นแต่ว่ารถความเสียหายรถที่ถูกยิงค่ะใช่แต่ไม่มีชาวบ้านคนไหนพูดเลยว่าใครเป็นคนยิงถูกต้องอ๋อหลังจากนั้นตำรวจมาไหมก็วันถัดมาก็คือใช่เพราะว่าวันถัดมายังได้คุยกับตำรวจอยู่ตอนกลางวันพอมีเหตุแบบนี้แหละจ้ะมีเหตุอย่างนี้เหตุการณ์แบบนี้เกิดเหมือนกับมาสืบต่อจ้ะมาหาพยานหาอะไรต่อก็ปฏิบัติหน้าที่ปกติดีไม่ใช่คนเลือดร้อนไม่ได้อะไรทำไมจ้ะสำหรับตัวนะสำหรับตัวเองที่ได้ร่วมงานกันมาเพราะเป็นผู้ใหญ่แค่ 2-3 ปีไงแต่ว่าที่ร่วมงานกับแกมันก็ไม่ค่อยมีไม่เคยกลางไม่เคย